็ได้โอ้ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปไหนตอนนี้7:40จะสายแล้ว Keep moving forward ลำบากดีชอบลำบากดีชอบไม่ได้ชอบสีนี้เลยหรอกไม่ได้ชอบเลยครับดูไม่ออกเลยว่าชอบสีอะไรย่อยืดย่อยืดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันเดย์วิดบิลครับตอนนี้6:30ก็วันนี้มีงานแต่เช้าแล้วก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับวันเดย์วิดบิลนะฮะว่าวันหนึ่งของบิลนะทำอะไรบ้าง ปะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอกันครับและนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของบิวนะก็จะเฉดสีประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่บิวเลือกวันนี้นั่นก็คือยีนครับเพราะว่าวันนี้มีนัดเต้นกับอาร์ตใช่ไหมช่วงประมาณตอนบ่ายแล้วก็วันนี้ว่าตั้งใจจะไปสวนสักสวนสักที่นึงก็เลยอยากดูให้มันแบบปิกนิกด้วยแล้วก็แบบดูไปไหนสะดวกด้วยแล้วก็วันนี้ทำอะไรค่อนข้างเยอะก็เลยไม่อยากรีบร้อนอะไรมากก็เลยจะแบบใส่กางเกงแบบสบายๆรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะเป็นแบบนิวจีนะฮะนี่กระจายโอ้ก็เดี๋ยวขอเวลาวิวแต่งตัวนะเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มถ่ายละเพราะว่าเขานัด8:00เดี๋ยวรีบไปกันฮะเพราะว่าตอนเช้ารถติดเจอกันครับตอนนี้นะฮะบิวก็ขับรถออกมาทำงานแต่เช้าสมองยังไม่ตื่นเท่าไหร่ก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็ขออภัยตรงนี้ด้วยช่วงนี้ก็ลุยงานอย่างเดียวครับเพราะว่าหลายคนคงอยากเจออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาวะสู้หน่อยวะไหนทุกคนก็อยากเจอเราก็อยากให้แบบทุกคนได้เจอเหมือนกันเพราะบิวก็อยากเจอทุกคนครับตอนนี้7:40จะสายแล้วตอนนี้บิวอยู่หน้าออฟฟิศบีออนคาร์นะเรามาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วก็นี่แต่ว่าวันนี้ปิกนิกบิวเตรียมนี่มาด้วยเย้ Good morning kids everyone Good morning kids everyone ในขณะที่ทุกคนรอกันอยู่ก็เราก็จะไม่รีบรอให้เขาตามโยถ่ายงานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลา How's it going man It's 10:57 bro It's 10:57 bro เสร็จก่อนด้วยวันนี้เป็นไงมาคุณวิชภาควันนี้ต้องมีเรียนอะไรทักอย่างเพิ่ม up skill up level skill ของนี่ keep moving keep forward keep moving forward ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันฮะโชคดีเจอกันเรียบร้อยไป1อย่างแต่ตอนนี้กำลังจับไปสถานที่แห่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ฟิกเกอร์ไลฟ์สไตล์ครับมีเวิร์กอาร์ตให้ทำก็มีทำพรมแล้วก็มีสาสีด้วยแล้วก็มีแบบพวกกาแฟใช่ป่ะมีกาแฟด้วยใช่ป่ะใช่สิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือสาสีเป็นแนวแบบแอฟแตกหน่อยก็รอดูกันว่าจะไปยังไงก็ไม่ได้เรียกว่าดีแต่ก็ไม่ได้แย่ คือเป็นคนชอบขับรถนะเพราะว่ารู้สึกว่าขับรถในเมืองแล้วรู้สึกว่าลำบากดีชอบรู้สึกว่าขับเร็วได้สูงสุดคือ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไฟแดงเยอะกับรถก็เยอะคือไม่ได้คอมเพลนเรื่องประเทศไทยนะครับแต่ว่าคอมเพลนเฉยๆ อโปนะทวินชื่อเขาจะไปโผล่ในทุกคลิปของบิวไม่ได้แต่อโปนัทวินเขาขับรถเฟี้ยวจริงแต่อโปไม่ได้ขับรถแย่นะจริงๆบอกเลยตรงนี้ว่าอโปไม่ได้ขับรถแย่เคยมีอยู่ครั้งนึงเหมือนเคยเล่าไปแล้วแหละแบบนั่งรถไปกับอโปใช่ป่ะแล้วก็แบบไปร้านคาเฟ่นึงแล้วก็มีพวกพี่ทีมงานไปด้วยนี่แหละแล้วก็นัดติดรถอโปไปเพราะว่าบิวขี้เกียจขับรถแล้วพอหลังจากเสร็จคาเฟ่เสร็จอ่ะบิวอยากกลับบ้านบิวก็เลยแบบอยากให้มันไปส่งที่รถหน่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นรถมาแล้วบอกว่าแบบมึงอยู่บนรถกูอ่ะอย่าคิดว่าจะได้กลับแล้วมันก็พาไปไหนไม่รู้ของมันไปเรื่อยนะครับอโปนัทวินขับรถดีมากดีจริง
ม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ฟังฟังไปเรื่อยอ่ะถ้าช่วงนั้นเป็นเพลงที่ฟังแบบซ้ำๆก็จะฟังวนเรื่อยๆเปิดเพลงนั้นแบบวนประมาณสักร้อยรอบส่วนใหญ่จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ตัวเองแบบจัดไว้มากกว่าแล้วก็แล้วแต่มูดด้วยนะถ้าสมมติแบบอยากซิ่งก็เป็นอีกเพลย์ลิสต์นึงอยากฟังสบายๆก็เป็นอีกเพลย์ลิสต์นึงอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นแนวแบบอะคูสติก R&B แบบมิกซ์กันอะไรเงี้ยออกแนวแบบฮิปฮอปหน่อยคือเดี๋ยวนี้มันแบบบียอนขึ้นไปเรื่อยๆวงการดนตรีมันก็เลยแบบไม่มีตายตัวแล้วก็แบบฟังได้ทุกแนวแต่บิวจะเป็นคนที่ฟังทำนองก่อนเนื้อเพลงถ้าเพลงไหนมันทำนองพอเราก็จะไปหาความหมายที่หลังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดนตรีไม่อยากให้มีกำแพงภาษามากั้นเลยเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วฮะอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าครับเย้แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับ Figure by Style นะครับแล้วก็ห้องที่บิวเลือกก็คือ Space Room นะเป็นห้องสาดสีครับนี่ดูในห้องเลยก็จะมีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่คนอื่นได้ทำไว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะฮะมีตัวตัวเพนโลแล้วก็เป็นตัวปาดนะฮะแล้วก็มีตัวแปรงมีตัวแบบไซลิงแล้วมีแบบสปอนซองน้ำนะฮะก็ต้องใช้อารมณ์ค่อนข้างนิดนึงนะฮะในการทำศิลปะแบบนี้ก็อันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นแบบ painting action เป็นแบบการใช้แบบ movement ของร่างกายในการสร้างศิลปะออกมานะฮะแล้วก็เหมือนวิวเคยเห็นแจ็คสันพอลล็อกเขาก็เป็นศิลปินที่แบบสาดสีเหมือนกันแล้วก็สร้างมูลค่าได้แพงมากด้วยก็เดี๋ยวมาเราดูกันครับว่าผลงานของวิวจะเป็นยังไงสีที่เราเลือกคือสีแรกก็คือสีน้ำเงินแล้วก็อยากใช้เฉดนี้ดีกว่านี่ก็ได้ไปแล้ว3เฉดสีเอาไปวางก่อนในเมื่อเรามีโทนเย็นแล้วเราก็ต้องมีโทนร้อนบ้างเราเริ่มกันที่ตัวโรนะฮะคือเราอ่ะไม่ได้อะไรหรอกเราไม่ได้ชอบสีนี้เลยจริงๆไม่ได้ชอบสีนี้เลยหรอกไม่ได้ชอบเลยครับ ดูไม่ออกเลยว่าชอบสีอะไรใช้สีน้ำเงินเยอะเหมือนกันนะไม่ได้ชอบสีนี้เลยหรอกไม่ได้ชอบเลยครับดูไม่ออกเลยว่าชอบสีอะไรใช้สีน้ำเงินเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยมันดีว่ะมันก็รู้สึกดีแบบแปลกๆนะฮะเวลาที่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่คนอาจจะรู้สึกเอ๊ะฉันทำไปทำไมนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบทำไปเถอะสนุกดีเฮ้ยมันอยู่ทำเพลินเลยเราจะพยายามลองใช้อุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างนะจะได้แบบรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพลินดีเหมือนกันนะก็คือใช้สีนี้คุ้มมากอ่ะคือแบบใช้จนจะหมดแล้วอ่ะตอนนี้สีเยอะมากสีแบบเยอะจริงไม่วางนะสีแดงก็เยอะเหมือนกันนะแหละอยากให้มันแห้งเลยเอาไว้ตั้ง12สีเราจะมาใช้นิดเดียวไม่ได้เราต้องใช้ขุมตอนแรกก็สวยอยู่หรอกไปไปมาเอ๊ะแม่สีผิดปะวะมันก็จะประทับสีไปตัวเองเริ่มเละดูดีแต่ของจริงมาได้เลยตอนนี้ก็ผลงานก็พอใจแล้วแหละเราไม่คิดว่าเราสามารถจะเติมไปได้มากกว่านี้ทำไปแล้วก็ออกมาดีเห็นว่าตอนทำคือไม่ได้พูดอะไรเยอะก็รู้สึกว่าเพลินดีแล้วก็รู้สึกว่าจอยดีแต่ว่าอยากทรายของตัวเองสักหน่อยแล้วสีตอนนี้มันเยอะมากเลยน่าจะเป็นข้างบนแทน
พอแล้วแหละพอใจแล้วตอนนี้ผลงานของบิวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้ในกล้องดูดีแต่ไม่รู้ตอนออกมาว่าตอนแห้งแล้วจะออกมาเป็นยังไงผลงานก็ออกมาในระดับที่น่าพึงพอใจเวลาเราได้แบบสาดสีลงไปนู่นนี่นั่นได้ทำอะไรก็รู้สึกว่าแบบถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีฮะและไฮไลท์ของที่นี่นะครับคือเขาสามารถปาสีได้โดยใส่ถุงพลาสติกนี้เราก็แค่ปาลงไปครับที่ไหนก็ได้ในห้องนี้มันคือแบดรูมครับแรงจังตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่มินิไซน์นะครับมาเต้นถือว่าเป็นวันเดย์ที่พิเศษของบิวแล้วกันเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยออกมาทำอะไรแบบนี้น่าจะอยู่ที่นี่สักประมาณ10นาทีก็พอเพราะว่าเหนื่อยตอนนี้ก็กำลังแกะท่าเต้นของท่าที่ฟ้าใจของเซราฟีมอยู่ฮะจะเล่าให้ฟังคือเมื่อคืนน่ะคุยกันใช่ป่ะว่าแบบเฮ้ยวันเดย์จะถ่ายใครดีวะอะไรเงี้ยก็เลยชวนอัดมาเต้นด้วยเห็นว่าแบบชอบเต้นเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็อยากให้แบบน้องๆแบบมันเต้นเก่งๆด้วยอยากให้เต้นแบบเก่งเท่าเรานี่อันเจย์ซาเจย์อันทีซาเจย์นี่วิธานี้เนี่ยอะไรชอบเขาแหละนี่มาแล้วโย่สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเมื่อวานเพิ่งไปออกงานมานี่ใช่เมื่อวานไปออกงานมาเดี๋ยวก็พี่จะเต้นคนเดียวซะแล้วเมื่อวานคุยกันว่าแบบอาร์ตมาถ่ายวันเดย์กับพี่หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่แบบเปิดห้องซ้อมให้เต้นมัวแต่ว่าไม่มีครูสอนกูบิวกูยังเต้นไม่ได้ก็เดี๋ยวมาแกะท่าทีละอย่างกันเลยเริ่มจากช้าๆกันก่อนโอเคจะตั้งกล้องเลยone two three go 1 2 3 4จะเอาซ้ายหรือขวาก่อนแล้วแต่ถนัดซ้ายก่อนแล้วกันหัวไหล่ปัดหัวไหล่ปัดย่อยืดย่อย่อยืดย่อยืดเอาใหม่ทวนใหม่3 4ภาษาKnow what you like boy ต้องแอมตรวจป่ะต้องแอมตรวจป่ะชุบชุบปึ๊บปึ๊บตรงนี้ว่ะเฮ้ยใช่เหรอใช่ป่ะมอมเมอ่ะมันคือมอมเม1 2 3 4 5 6 7ตูดติด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 ลองดูกับเพลงลองดูตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ซ้อมเต้นเสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อย1ชั่วโมงกับ TikTok 1คลิปก็สามารถไปติดตามได้ใน TikTok นะครับสำหรับวันนี้เป็นไงอัดสู้มากเลยครับเหนื่อยแตกร้อนเหนื่อยสภาพไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสภาพไม่ไหวแล้วไปอัดเดี๋ยวเจอกันครับฮัลโหลตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวบิวจะไปทำธุระของบิวต่อแล้วก็อาร์ตเดี๋ยวจะกลับบ้านใช่ไหมไปแล้วบ๊ายบายกับโชคดีครับกับดีๆกลับไปฝึกเต้นด้วยนะไม่เพลงอีกเพลงนึงอะจี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 ฟาใจนะเกมบ๊ายบายเจอกันครับเดี๋ยว
เราไปสถานที่สวนสักสวนหนึ่งที่แบบเราได้พักผ่อนหย่อนใจก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นครับไปเจอกันครับเย้ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนเบญจกิตินะฮะก็แสงกำลังดีนะวันนี้แสงสวยมากเรามานั่งแบบชิลเอาท์กันดีกว่านี่แล้วบิวก็เอาแบบกีตาร์มาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอากล้องแบบมาถ่ายรูปเล่นเย้เหมือนเด็กไม่เคยมา แต่วันนี้แสงสวยมากจริงอากาศไม่ร้อนเกินไปแดดไม่แรงเกินไป Good Saturday Good Weekend อุ้ยพี่ปอนโทรมาฮัลโหลครับเรามาเล่นเพลงนี้เลยอ่ะบายน้องบาโค้ดเปิดคอร์ดกันขออนุญาตน้องบาโค้ดนะฮะในการบรรเลงเพลงนี้มีคำในใจเป็นพันล้านจะเก็บต่อไปก็คงบ้าตายเข้าสักวันสูงอยู่เด้อเพลงบาโค้ดอ่ะพอเราเล่นเพลงน้องบาโค้ดไปแล้วแน่นอนครับเราก็ต้องเล่นเพลงดีทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกคำคืนผ่านไปวันแบบนี้เรื่อยไปไม่มีคุณค่าอะไร One two แค่เธอแค่มีเธอไม่ว่าเจอโลกที่ไร้ดวงดาวเรานานเท่าไรโอ้ก็ฉันในค่ำคืนนี้ที่มีแค่เรา Why don't you stay ตอนนี้เจ็บกำหมัดอยู่ มึงรีมิกซ์เสียเลยนะเพื่อนอากาศดีมากโอ้แสงสวยมากอยากถ่ายรูปเลยแต่กลัวแสงหมดเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปแล้วกันก็วันนี้นอนเลยแล้วกันดีมากดีจริงดีมากนี่คือ POV ของบิวนะครับวันเดย์ของบิวนะครับก็รู้สึกว่าไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบก็ชิลๆดีได้ออกมาทำอะไรข้างนอกห้องบ้างอะไรเงี้ยถามว่าได้มาทำอะไรแบบนี้บ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในห้องนั่งเล่นเกมเก็บห้องแล้วก็ออกไปทำงานอยากทำอะไรแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วแต่ก็แบบไม่ค่อยได้มีโอกาสเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบลุยงานอย่างเดียวอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นคนไม่พูดเยอะแต่ก็จะพูดเรื่อย เดี๋ยวมันก็หาที่ลงได้ แต่ว่าการปิกนิกแบบถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันพีซฟูลดีอะแบบได้แบบวันไหนทำงานหนักๆมาเราก็แบบมานั่งที่สวนสาธารณะแบบมานั่งดูผู้คนมานั่งดูบรรยากาศอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นการชาร์จแบตไปในตัวด้วยนอกจากการอยู่ห้องแล้วอะไรเงี้ยก็ฟีลกู๊ดมากครับวันนี้จะเซลคือตอนนี้แสงก็หมดลงเรื่อยๆรู้สึกว่าถ้าเพลงในช่วงนี้หรอก็ถ้าบรรยากาศแบบนี้ก็ต้อง Golden Hour ของ JVKE มีผู้คนผ่านไปผ่านมากับ Golden Hour ที่กำลังจะหมดลงไปเรื่อยๆจริงๆเราต้องมียาดมแล้วจริงๆเวลาไปที่ไหนเราก็ต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์ของพัสก็บรรยากาศแบบนี้ฮะค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเราหิวอ่ะเราก็ซื้อมากินแต่ว่าต้องไม่มีพวกจุดประกายไฟเนี่ยให้มานั่งจุ่มหมูกระทะที่นี่ก็คงไม่ใช่อ่ะเนาะรักษาสถานที่ด้วยอู้อร่อยเนาะรักษาสถานที่ด้วยอู้อร่อยเนาะมาเห็นที่นี่ถึงตอนไปเชียงใหม่กับพ่อแม่ก็รู้สึกว่า
อยากกลับไปหาพ่อแม่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อแม่ก็มาหาแล้วคือถ้ามีแบบมีเวลาว่างแบบ 2-3 วันเนี้ยก็จะกลับบ้านที่ชลบุรีเพราะว่าแม่โทรมาค่อนข้างบ่อยเราไม่อยากให้แม่โทรศัพท์บ่อยก็เดี๋ยวไปกลับไปหาเองเดินเล่นไปด้วยกันนะฮะก็ตอนนี้ก็จะพยายามพาทุกคนเดินไปด้วยกันนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันเดย์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะทำงานแต่เราคิดว่าแบบในชีวิตแต่ละคนก็คงจะแบบไม่เหมือนกันเนาะแบบหลายคนก็ต้องแบบมีหลายสิ่งที่อยากทำแล้วก็แต่วันเดย์ของบิวก็จะประมาณนี้นะฮะก็ถ้ามีเดย์ออฟก็จะประมาณนี้ใช้ชีวิตแบบสนุกสุดเวียงอยู่นานๆทีจะได้พักได้พักจริงๆอยากให้ทุกคนคิดว่าคนเรามีเวลาเท่ากัน1วัน24ชั่วโมงเท่ากันก็อยู่แต่ที่ละคนจะบริหารเวลาแล้วก็แบบใช้ชีวิตยังไงให้เกิดประโยชน์ก็วันเดย์ของบิวก็แบบนี้ฮะไม่รีบไม่ร้อนชิลๆเดี๋ยววันเดย์วิทของคนอื่นก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะฮะส่วนวันเดย์วิทบิวบิวขอลากันแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะก็ซ่าขอเธอ